สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กิฟต์และโฮมหน้าอยู่พาคุณผู้ชมมากันที่โครงการ The Colors Mix รังสิตวงแหวนจากอาริยา Property โครงการนี้นะคะจะอยู่ในทำเลโซนรังสิตลำลูกกาที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดถนนเลียบคลอง5ฝั่งตะวันตกค่ะจุดเด่นของทำเลตรงนี้คือสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกและที่สำคัญนะคะทำเลตรงนี้ในปัจจุบันสามารถเดินทางเข้าตัวเมืองได้สะดวกขึ้นมากเพราะว่ามีรถไฟฟ้า BTSสถานีคูคตอยู่บนเส้นลำลูกกาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการมากนักค่ะแล้วในอนาคตนะคะยังมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมมีสถานีคลอง5ด้วยทำให้การเดินทางในโซนนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับบ้านของที่นี่นะคะจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นตัวบ้านเป็นสไตล์โมเดิร์นทรอปิคอลฟังก์ชันบ้าน 3-4 ห้องนอนที่จอดรถ 1-2 คันรองรับได้ตั้งแต่ครอบครัวขนาดเริ่มต้นอยู่กัน 1-2 คนไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางอยู่กัน 2-4 คนค่ะและยังมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอีกด้วยนะคะในราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาทหรือเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของโครงการนี้นะคะกิฟต์ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะตัวโครงการนี้จะมีทั้งหมด481ยูนิตตั้งอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่ประมาณ30ไร่นะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวโครงการนี้เนี่ยเขาเปิดตัวตั้งแต่ประมาณปี2561ตัวโครงการจะแบ่งออกเป็น2เฟสซึ่งจะมีทั้งเฟสที่เสร็จแล้วมีลูกบ้านเข้าอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันจะเปิดขายเป็นเฟสที่2นะคะแล้วก็กำลังก่อสร้างกันอยู่ตอนนี้นะคะที่อยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับทางเข้าโครงการเนี่ยเราจะเห็นว่าได้เป็นพื้นที่กว้างขนาดใหญ่เลยนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ด้านในเนี่ยเขาใช้ร่วมกัน2โครงการก็คือตัวโครงการ The Colors Mix และโครงการ The Village นะคะซึ่งจะเป็นแบบบ้านผนังอิสระซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาชมในคลิปต่อไปค่ะพื้นที่ด้านหน้าโครงการตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นส่วนของอาคารพาณิชย์ด้านหน้าซึ่งจะมีเป็นเปิดร้านเป็นพวกคาเฟ่แล้วก็ร้านต่างๆนะคะลูกบ้านก็สามารถออกมาใช้บริการได้สำหรับทางเข้าที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนเวลาที่เราจะเข้าโครงการแล้วยังมีป้ายขนาดใหญ่ที่ทำให้เราเห็นป้ายชื่อโครงการได้ชัดเจนทำให้ตัวโครงการเนี่ยดูโออามากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นนะคะตัวถนนตรงนี้นะคะยังเป็นเลนที่กว้างแล้วก็มีระยะให้รถชะลอก่อนการเข้าออกโครงการได้อีกด้วยค่ะสำหรับตัวเมนเกตของโครงการนี้นะคะเขาจะแยกทางเข้าทางออกระบบรักษาความปลอดภัยจะใช้รั้วกั้นไม้กระดกค่ะเพราะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและมีกล้อง CCTV ติดตั้งไว้ให้ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกสำหรับลูกบ้านของที่นี่นะคะสามารถใช้ระบบ Easy Pass ขับผ่านเข้าไปในโครงการได้เลยสะดวกมากส่วนวิสิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการค่ะเดี๋ยวตามกิฟต์เข้าไปชมในโครงการกันต่อค่ะลักษณะที่ดินของตัวโครงการนี้นะคะจะเป็นแนวยาวค่ะและตัวถนนเมนของเขาก็จะวางตามแนวที่ดินไปเลยค่ะคุณผู้ชมความกว้างถนนเมนจะอยู่ที่ประมาณ16เมตรพอถึงช่วงประมาณกลางโครงการตัวถนนเมนจะเป็น12เมตรนะคะและถนนซอยจะมีความกว้างอยู่ที่8เมตรค่ะสำหรับตัวโครงการนี้เขาจะแบ่งออกเป็น2เฟสนะคะแต่ละเฟสก็จะมีสวนหย่อมเป็นของตัวเองรวมทั้งหมด2จุดนะคะภายในโครงการแบบบ้านของที่นี่จะมีทั้งหมด2แบบคือแบบบ้าน1ที่จอดรถฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาและแบบบ้าน2ที่จอดรถฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย118ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาโดยแบบบ้าน2ที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมเขาจะวางไว้ติดโซนถนนเมนส่วนตัวแบบบ้าน1ที่จอดจะวางไว้ติดโซนในถนนซอยย่อยค่ะสำหรับบ้านตัวอย่างที่เราจะพาชมกันในวันนี้นะคะเป็นแบบบ้าน1ที่จอดรถพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น20ตารางวาหน้ากว้างบ้าน 5.7 เมตรค่ะสำหรับบ้านของที่นี่นะคะทุกหลังจะเป็นสไตล์โมเดิร์นดูทันสมัยนะคะคุณผู้ชมโครงสร้างบ้านของที่นี่จะใช้เป็นอลูมิเนียมฟอร์มเวิร์คซิสเต็มหรือว่าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบหล่อในที่นะคะทำให้ตัวผนังเนี่ยไม่มีรอยต่อช่วยลดในเรื่องของการที่จะรั่วซึมแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยแข็งแรงทนทานด้วยนะคะสำหรับบ้านมาตรฐานพื้นที่บริเวณหน้าบ้านก็จะได้เป็นรั้วบานพับแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นเหล็กสีดำนะคะก็สามารถเปิดได้เต็มหน้ากว้างอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีเป็นกล่องเมลบ็อกซ์เลขที่บ้านกริ่งหน้าบ้านนะคะที่สำคัญคือถังขยะของตัวบ้านนี้เนี่ยเขาจะฝังไว้ให้ในรั้วจะมีช่องเก็บขยะหน้าบ้านแล้วก็ช่องทิ้งขยะจะอยู่ด้านหลังรั้วบ้านนะคะทำให้ภาพรวมของโครงการเนี่ยดูเรียบร้อยสะอาดตามากยิ่งขึ้นพอเราเข้ามาด้านในพื้นที่ของตัวบ้านตรงนี้จะเป็นที่จอดรถขนาด1จอดโครงสร้างตรงนี้เขาจะลงเสาเข็มมาให้เท่าตัวบ้านเลยนะคะทำให้เราสามารถที่จะต่อเติมหลังคาโรงจอดรถได้
พื้นที่ตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้1ที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมเหมาะสำหรับคนที่อยู่กัน2คนหรือว่าคนที่อยู่คนเดียวก็ได้นะคะถ้าอยู่2คนมีรถคันเดียวออกไปทำงานพร้อมกันก็ซื้อแบบบ้านหลังนี้ได้โดยพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นสวนมาตรฐานมาให้นะคะแล้วก็จะมีเฉลียงกว้างๆด้านหน้าบ้านตรงนี้คุณผู้ชมสามารถทำมานั่งเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งตัวสวนด้านหน้าตรงนี้ถ้าใครเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือน้องหมาก็สามารถให้ออกมาวิ่งเล่นได้ค่ะส่วนประตูทางเข้าบ้านค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นประตูบานสไลด์ตัวบานสามารถเปิดได้2ฝั่งเปิดได้กว้างเลยบานกรอบอลูมิเนียมกระจกเขียวตัดแสงมีบานฟิกด้านข้างด้วยที่สามารถรับแสงเข้าไปในตัวบ้านได้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในตัวบ้านกันต่อเลยค่ะพอเราเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมความสูงฝ้าเพดานจะอยู่ที่ 2.7 เมตรเลยค่ะส่วนสเปคพื้นที่ชั้น1จะปูด้วยกระเบื้องพอร์ตเลนขนาด 60x60 เซนทั้งชั้นพื้นที่ส่วนแรกจะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะสำหรับพื้นที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถวางโซฟาขนาด 3-4 ที่นั่งได้กำลังดีเลยส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นพื้นที่สำหรับทำชั้นวางทีวีคุณผู้ชมจะทำเป็นชั้นวางทีวีแบบแขวนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นชั้นเก็บของเพิ่มขึ้นไปข้างบนแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการมีพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะส่วนบ้านแปลงมุมก็จะมีช่องแสงด้านข้างมาให้ตรงนี้ด้วยช่วยให้แสงเข้ามาในตัวบ้านได้มากขึ้นอีกนิดนึงส่วนพื้นที่ระยะดูทีวีตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะคุณผู้ชมขนาดทีวีที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 นิ้วก็จะได้ระยะดูทีวีที่สบายตาค่ะถัดเข้ามาจากส่วนห้องนั่งเล่นตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นส่วนของห้องทานอาหารถัดไปเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องครัวพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถจัดพื้นที่ประมาณนี้ได้เลยโดยถ้าการแบ่งครึ่งๆแบบนี้เราสามารถที่จะวางโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ 2-4 ที่นั่งได้กำลังดีส่วนพื้นที่ครัวก็สามารถทำไว้ในตัวบ้านได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเติมออกไปที่ลานซักล้างหลังบ้านที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อบ้านแปลงมุมเนี่ยก็จะได้เป็นเฉลียงข้างบ้านตรงนี้ด้วยก็สามารถที่จะเปิดเพื่อเชื่อมพื้นที่การใช้งานได้แถมยังได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในตัวบ้านเพิ่มอีกด้วยค่ะถัดเข้ามาจากห้องทานอาหารจะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวอย่างที่บอกนะคะว่าเขาสามารถที่จะแบ่งพื้นที่กับห้องทานอาหารได้สามารถทำครัวแบบเป็นสัดส่วนได้เลยในบ้านทั่วไปนะคะใครที่ไม่ได้ทำอาหารจริงจังเท่าไหร่ก็สามารถที่จะทำเคาน์เตอร์ครัวเป็นทรง L shape ได้กั้นถึงประมาณตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถวางทั้งซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันได้นะคะส่วนถ้าใครที่ต้องการพื้นที่เตรียมอาหารเพิ่มมากขึ้นก็สามารถเก็บตรงนี้ไว้เป็นไอเดียได้ค่ะมีการกั้นเคาน์เตอร์ครัวนะคะตรงนี้มีทั้งพื้นที่เตรียมอาหารเพิ่มแล้วก็มีการแบ่งครัวให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นด้วยระยะยืนทำครัวตรงนี้ก็กำลังดีค่ะไม่แคบไม่กว้างไปนะคะนอกจากนั้นยังมีช่องแสงฝั่งหลังบ้านตรงนี้ที่สามารถที่จะรับแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของซิงค์ล้างจานเปิดระบายอากาศได้แล้วก็ช่วยจัดการกับเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยค่ะติดกับส่วนของห้องครัวจะเป็นส่วนของลานซักล้างด้านนอกค่ะสำหรับพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านนี้นะคะคุณผู้ชมในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขัดหยาบปูพื้นมาให้บางส่วนค่ะส่วนพื้นที่ที่เหลือคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจัดสวนเพิ่มเติมเองได้ค่ะกลับเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมพื้นที่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือห้องน้ำชั้นล่างค่ะโดยห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ระหว่างห้องครัวแล้วก็ห้องทานอาหารพื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำตรงนี้จะอยู่ติดกับพื้นที่ส่วนครัวนะคะจะเห็นว่ามีระยะเหลือให้เราสามารถทำตู้เก็บของหรือว่าทำเป็นโซนเคาน์เตอร์เล็กๆสำหรับวางเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องชงกาแฟได้ค่ะใครที่ชงกาแฟบ่อยๆก็สามารถทำพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสเตชันชงกาแฟได้เลยสามารถทำเป็นตู้เก็บของเพิ่มได้ด้วยค่ะเป็นอีกหนึ่งมุมที่มีประโยชน์นะคะสำหรับฟังก์ชันภายในห้องน้ำเขาจะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนสุขภัณฑ์จะใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทั้ง2ชั้นนะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้จะมีอ่างล้างมือแบบลอยตัวติดตั้งมาให้พร้อมก๊อกน้ำแล้วก็กระจกเงาบานใหญ่พื้นที่ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นตู้เก็บของเพิ่มได้ติดกันจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์ติดตั้งมาให้แบบมาตรฐานพร้อมสายชำระแล้วก็ที่วางกระดาษชำระค่ะส่วนห้องอาบน้ำจะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้เรียบร้อยโดยการก่อธรณีสูงขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลย้อนไปยังพื้นที่โซนแห้งตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้มีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นการหยดน้ำกระเซ็นออกไปได้ดีขึ้นก็สามารถที่จะให้ช่างเขามาติดเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์หรือว่าฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มได้ค่ะอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้นะคะก็จะมีตัวฝักบัวถาดวางสบู่และเดินระบบรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้เรียบร้อยที่สำคัญคือในบ้านทุกหลังเขาจะมีช่องแสงตรงนี้ค่ะเป็นหน้าต่างบานกระทุ้งกระจกฝ้าตัวช่องแสงเนี่ยจะอยู่ฝั่งหลังบ้านเพราะฉะนั้นจะได้ในบ้านทุกแปลงสามารถที่จะเปิดระบายอากาศได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ำได้ด้วยค่ะถัดมาที่บริเวณโถงบันไดค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้ที่เห็นเป็นห้องเก็บของในบ้านมาตรฐานเขาจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวบ้านโดยรวมก็จะดูโปร่งกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะกั้นห้องเป็นสัดส่วนแบบนี้ก็สามารถทำได้แต่ว่าจริงๆแล้วในบ้านมาตรฐานเขาจะมีห้องเก็บของใต้บันไดมาให้แล้วค่ะ
ส่วนตัวบันไดที่นี่จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะคุณผู้ชมส่วนลูกนอนเนี่ยจะเป็นไม้สำเร็จรูปพื้นที่โถงบันไดเขาจะมีช่องแสงบานยาวแบบนี้มาให้ด้วยทำให้ตัวโถงบันไดเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติมากขึ้นส่วนชานพักบันไดจะเป็นชานพักแบบสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อค่ะส่วนของฟังก์ชันชั้น2จะแบ่งออกเป็น3ห้องนอนและ1ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนค่ะความพิเศษของห้องมาสเตอร์เบดรูมที่นี่คือจะได้ความสูงฝ้าเพดานมาถึง3เมตรทำให้การอยู่อาศัยเนี่ยดูโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นและได้หน้ากว้างบ้านไปทั้งหมดทำให้พื้นที่ในห้องเยอะมีพื้นที่ให้เราแบ่งเป็น walk-in closet ได้พื้นที่ที่แบ่งโซนแรกนะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าสามารถวางเตียงขนาด king size หรือ queen size ก็ได้สบายๆค่ะข้างเตียงมีระยะให้วางโต๊ะหัวเตียงได้แล้วก็รอบๆเนี่ยมีพื้นที่ให้คุณผู้ชมสามารถขึ้นลงเตียงได้อย่างสะดวกเปลี่ยนผ้าปูได้สะดวกค่ะช่องแสงในห้องจะได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์บานใหญ่ตรงนี้นะคะช่วยรับแสงเข้ามาในส่วนพื้นที่พักผ่อนของห้องอีกฝั่งนึงเป็นพื้นที่ที่เขาแบ่งให้ดูเป็น walk-in closet ค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะกั้นแบบเป็นสัดส่วนแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นผนังในการวางทีวีแบบแขวนแบบนี้หรือว่าใครนะคะอยากจะแค่แบ่งให้เป็นสัดส่วนโดยการใช้เฟอร์นิเจอร์มาช่วยแบ่งก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเข้ามาด้านในโซน walk-in closet จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแต่งตัวเนี่ยมีพื้นที่ให้คุณผู้ชมสามารถทำตู้เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ได้แล้วก็ความที่ฝ้าเพดานมันสูงเนี่ยด้านบนคุณผู้ชมสามารถที่จะทำไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้หยิบใช้บ่อยๆได้ค่ะอีกฝั่งนึงนะคะคุณผู้ชมสามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ได้เลยมีระยะให้แต่งตัวได้สบายๆที่สำคัญตรงนี้จะอยู่ติดกับระเบียงภายนอกค่ะทำให้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้อย่างเต็มที่การเลือกสีเสื้อผ้าหรือการเลือกสีสำหรับเครื่องสำอางก็จะง่ายขึ้นส่วนตัวระเบียงด้านนอกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะออกไปยืนกินลมชมวิวหรือว่าใครอยากปลูกไม้กระถางตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศที่ดูร่มรื่นสบายตาให้กับภายในห้องค่ะติดกับห้องมาสเตอร์เบดรูมจะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะซึ่งเป็นห้องน้ำที่ห้องนอนรองทั้ง3ห้องใช้แชร์กันนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนที่มีเร่งด่วนนี้ก็สามารถลงไปใช้ที่ห้องน้ำชั้นล่างได้ค่ะสำหรับห้องน้ำที่ชั้น2เขาจะแบ่งโซนแห้งโซนเปียกมาให้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมสุขภัณฑ์จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดตัวอ่างล้างมือจะได้เป็นอ่างไซส์ใหญ่พร้อมตู้เก็บของใต้อ่างติดตั้งให้พร้อมก๊อกน้ำและกระจกเงาบานใหญ่ส่วนตัวโถสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะได้แบบมาตรฐานนะคะพร้อมสายชำระและที่วางกระดาษชำระพื้นที่ในห้องอาบน้ำตรงนี้เขาทำให้ค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมการกั้นโซนพื้นที่ก็เหมือนเดิมคือการก่อธรณีขึ้นสูงเพื่อกันน้ำไหลย้อนไปยังพื้นที่ส่วนแห้งอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ก็เป็นมาตรฐานค่ะคือจะเป็นตัวฝักบัวถาดวางสบู่และมีการเดินระบบรองรับเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ค่ะถัดมาที่ห้องนอนรองห้องแรกค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ภายในห้องเนี่ยเราสามารถที่จะจัดเป็นห้องนอนมาตรฐานได้อย่างวางเตียงเป็นควีนไซส์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่มีเด็กๆนะคะอยากจะเพิ่มบรรยากาศที่ดูสนุกสนานก็สามารถจัดแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยค่ะถ้าเกิดมีเด็กๆที่มีวัยใกล้กัน2คนก็สามารถทำเป็นเตียง2ชั้นได้ถ้ามีคนเดียวเนี่ยสามารถจัดเป็นพื้นที่ทำการบ้านหรือพื้นที่เล่นสนุกใต้เตียงแบบนี้ก็ได้นะคะมีมุมสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนและพื้นที่อีกฝั่งนึงสามารถที่จะวางทีวีตู้เสื้อผ้าได้แบบนี้เป็นมาตรฐานส่วนช่องแสงภายในห้องก็จะได้เป็นหน้าต่างบานสไลด์แบบนี้นะคะก็จะทำให้ห้องดูโปร่งขึ้นและสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยค่ะถัดมาที่ห้องนอนรองห้องที่2ค่ะคุณผู้ชมสำหรับห้องนี้จะมีพื้นที่ที่เล็กลงมากกว่าห้องที่แล้วนิดนึงค่ะพื้นที่ในห้องถ้าเกิดว่าใครจะปรับเป็นห้องนอนก็สามารถทำวางเตียงเดี่ยวได้นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้วางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งได้แต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนที่อยู่กันแค่ 1-2 คนห้องนี้ก็สามารถปรับเป็นห้องนั่งเล่นพักผ่อนแบบนี้ได้เลยค่ะหรือใครจะทำเป็นห้องโฮมเทียเตอร์ก็ได้หรือจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะมีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทำงานตัวใหญ่ๆได้เลยที่สำคัญคือในห้องเนี่ยจะมีช่องแสงฝั่งหลังบ้านเป็นหน้าต่างบานสไลด์ที่สามารถรับแสงเข้ามาในห้องได้แล้วก็เปิดระบายอากาศในห้องได้เป็นอย่างดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ชมรายละเอียดโครงการกันไปครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทำเลแล้วเรามาสรุปกันค่ะว่าโครงการนี้เหมาะกับใครสำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการ The Color Smith รังสิตวงแหวนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะอยู่ในโซนของรังสิตลำลูกกาค่ะที่ตั้งของโครงการจะอยู่บนถนนเรียบคลอง5ฝั่งตะวันตกจุดเด่นของทำเลตรงนี้คือสามารถเดินทางเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกแค่ 3.5 กิโลเมตรและยังอยู่ไม่ไกลจากดอนเมืองโทเวแค่14กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจุดเด่นอีกอย่างของทำเลโครงการนี้นะคะคือในปัจจุบันพื้นที่โซนนี้สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเข้าตัวเมืองได้สะดวกขึ้นมากเพราะว่ามี BTS สถานีคูคตมาอยู่บนเส้นลำลูกกาค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่ห่างจากโครงการประมาณ13กิโลเมตรจากโครงการคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขับรถไปจอดที่อาคารจอดรถจากนั้นต่อรถไฟฟ้านั่งเข้าตัวเมืองได้เลยค่ะ
นอกจากนั้นยังมีแผนที่จะต่อขยายเพิ่มเติมไปจนถึงวงแหวนฝั่งตะวันออกซึ่งเขาจะมีสถานีคลอง4แล้วก็คลอง5ด้วยนะคะซึ่งตัวสถานีนี้เนี่ยจะสร้างเสร็จพร้อมใช้งานคาดว่านะคะประมาณปี2565ก็จะทำให้การเดินทางเข้าตัวเมืองของทำเลตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะและเนื่องจากทำเลโซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่นะคะมีคนอยู่อาศัยค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมารองรับครบครันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาโรงพยาบาลแล้วก็ของกินของใช้จากตัวโครงการเนี่ยคุณผู้ชมขับไปตรงคลองสี่นิดเดียวนะคะก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อแล้วก็มีพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายค่ะหรือว่าถ้าใครต้องการเดินห้างใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็สามารถไปทางฝั่งรังสิตก็จะมีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเปลรังสิตแล้วก็เมเจอร์รังสิตค่ะสำหรับรูปแบบของโครงการนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่กำลังมองหาบ้านที่มีราคาไม่สูงมากอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวอยู่กับแฟนอยู่กับคู่รักนะคะที่เพิ่งจะมูฟมาจากการเช่าคอนโดหรือการเช่าอพาร์ตเมนต์อยากได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นและอยากได้พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือว่าน้องหมาส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวขนาดกลางก็สามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายค่ะสมาชิกในบ้าน 2-4 คนก็กำลังอยู่สบายเลยทีเดียวสำหรับฟังก์ชันในตัวบ้านที่นี่นะคะจัดออกมาค่อนข้างลงตัวโดยเฉพาะภายในตัวบ้านที่มีพื้นที่ห้องทานอาหารและห้องครัวไปในตัวบ้านเลยเราสามารถทำครัวไว้ในตัวบ้านได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกไปต่อเติมลานซักล้างให้เป็นครัวไทยค่ะที่สำคัญอีกอย่างคือห้องมาสเตอร์เบดรูมได้ความสูงฝ้าเพดานมาถึง3เมตรทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายพื้นที่ใช้สอยในห้องเยอะมีพื้นที่ให้เราปรับเป็น walk in closet ได้และยังมีระเบียงในตัวอีกด้วยนะคะที่สามารถออกไปใช้งานได้จริงส่วนพื้นที่ภายในโครงการนะคะจุดเด่นของโครงการนี้คือระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับตัวบ้านทาวน์โฮมที่มีราคาล้านปลายถึง2ล้านต้นๆเนี่ยได้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบ Easy Pass นะคะลูกบ้านสามารถขับเข้าโครงการได้เลยสะดวกมากๆนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้อง CCTV ที่ตรวจรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะส่วนเฟสิลิตี้ของที่นี่นะคะตัวบ้านที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วจะเหมาะกับคนที่เน้นการอยู่อาศัยภายในตัวบ้านไม่ได้เน้นการออกไปใช้พื้นที่ส่วนกลางเท่าไหร่นักค่ะเพราะว่าภายในโครงการจะมีเฉพาะสวนหย่อม2จุดเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีสำหรับคนที่ปกติไม่ได้ออกไปใช้ส่วนกลางคือทำให้โครงการเนี่ยดูแลรักษาจัดการได้ง่ายแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในระยะยาวอีกด้วยค่ะสำหรับราคาของที่นี่นะคะแบบบ้านที่เป็น1ที่จอดรถราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1.99 ล้านบาทและแบบบ้าน2ที่จอดรถจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านต้นๆค่ะค่าส่วนกลางจะอยู่ที่37บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้ก็สามารถ walk in เข้ามาชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:30 นหรือถ้าใครต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางโครงการก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์1797หรือสามารถแอดไลน์ @sai_ariahomeหรือเว็บไซต์ aria.co.th ค่ะและนั่นคือทั้งหมดของโครงการ The Colors Mix รังสิตวงแหวนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมหน้าอยู่ Channel หรือถ้าต้องการติดตามข่าวสารในวงการอสังหาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage homenayu.fc และเว็บไซต์ homenayu.com สำหรับวันนี้กิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ